ออนมาได้ไงอะหน้าด้านตามกันมาถึงที่นี่เลยเหรอนางรู้ดีนางรู้ดีแกมานี่เลยมานี่เลยออนเองมีสติหน่อยสิว่าแล้วสิมันเป็นแผนของคุณพี่ที่จะยัดนางนี่ใส่พานให้พี่รุธใช่ไหมอย่าคิดว่าออนโง่แล้วออนจะไม่รู้แล้วออนจะยอมนะคะพี่รุธก็เป็นผัวของออนเหมือนกันออนมีสิทธิ์ทุกอย่างเท่าเทียมกับคุณพี่นางออนพอได้แล้วไม่ออกไปข้างนอกพี่ไม่หัดมีความเกรงใจคนอื่นซะบ้างนะที่นี่มันที่ทำงานไม่ใช่ที่มาพูดเรื่องส่วนตัวถ้าอยากจะเคลียร์กันออกไปเคลียร์กันข้างนอกมันได้ไงเอียงดิมาดิฉันขอที่เธออยู่จ้ะเอาดิเอาแบบนิ่งหยุดได้ไหมอาลินออนออนจะบ้าไปแล้วเหรอออนโอ๊ยก็ออนดิจะโดนแย่งผัวใครไม่บ้าบ้างสุดได้ท่าทางก็ดูเป็นผู้ดีที่ไหนได้ก็ต่ำคอยดูนะคะออนจะกระชากหน้ากากของพี่ออกมาประจานให้ทุกคนเห็นแล้วดูสิจะมีใครหลงเชื่อคุณพี่อีกพอได้แล้วออนไม่ออนยังพูดไม่จบพี่รุ่น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 ไม่อีรุ่นนี่ออกมาดิอีรุ่นนี่หนูจะออกแบบนี้ไปให้เขาเข้าใจเองค่ะเขาไม่มีสิทธิ์พูดกับคุณแบบนี้มันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะน้องออนน้องออนทำให้พี่กับวิต้องเสียหน้าแถมยังไปใส่ความนู้ดีอีกอย่าให้พี่ต้องโกรธน้องออนมากไปกว่านี้เลยพี่รู้แล้วแหละไม่ต้องพูดเอามันมาที่นี่คืออะไรเห็นว่าออนเป็นควายหรือไงคะทำรับหลังออนแบบนี้ออนไม่ได้โง่นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะน้องออนนู้ดีเขาเกิดเรื่องเมื่อคืนก็เลยมาขอนอนที่บ้านตอนเช้าก็เลยขอมาทำงานด้วยก็แค่นั้นเองพี่รุดดูเห็นเป็นใจขนาดเอามันเข้าบ้านแล้วเหรอพี่รุดเอามันเข้าบ้านเนี่ยนะพี่รุดทำอย่างนี้กับออนได้ยังไงพี่รุดทำอย่างนี้กับออนได้ยังไงพี่รุดพี่รุดพี่รุดทำไมพี่รุดทำแบบนี้กับออนนะผมไม่ได้ทำแบบนี้คุณคิดนะคะพี่รุดดิเดี๋ยวที่ไหนน้องออนพี่รุดอย่าไปโดนตัวมันนะอย่าไปโดนตัวมันพี่รุดมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่รุดเข้าข้างมันพี่รุดเข้าข้างมันทำไมอะมันเป็นคนเอิญพี่รถเข้าข้างมันทำไมอะคุณพี่นี่เขาฉลาดนะคะเขาเก็บทั้งเมียคนใช้ทั้งเมียเด็กไว้ที่บ้านมันเมียพี่หมดเลยไม่ต้องพูดเลยนะน้องออนเรื่องนู้ดีเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆสุดวิสัยอะไรเห็นมันกระริ๊ดๆอยากมีผัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยหนูเกือบโดนคุณลุงข่มขืนคุณทุนก็เลยไปรับมาอยู่ที่บ้านก่อนถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณอย่าพูดดีกว่าค่ะแล้วก็อย่ามาใส่ร้ายคุณวิอีกนางรู้ดีแผนต่ำๆแบบนี้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะอีของพวกนี้ฉันทำมาหมดแล้วมันเป็นแผนของแกอยากจะอยู่ใกล้พี่รุธหรออีโง่น้องออนตอนนี้น้องออนกำลังโง่แล้วก็บ้ามากด้วยกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ไม่อยากเห็นหน้าไม่ออนไม่กลับแล้วพี่ก็ไม่อยากเห็นการกระทำที่มันก้าวร้าวแบบนี้ออนไม่กลับน้องออนกลับไปคิดดูนะว่าการที่น้องออนทำแบบนี้มันจะทำให้พี่รักน้องออนมากขึ้นหรือว่าน้อยลงพี่รอน